นฟาดยับเลยค่ะรัฐบาลก่อกระแสเคลมแอนโทเนียเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใช้คำโดยไม่รู้ความหมายค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันที่คนไทยตื่นแต่เช้าเลยค่ะเพื่อก่อขอบจอเชแอนโทเนียโพซิลเพื่อให้คว้ามงสามมาให้กับประเทศไทยนะคะแต่ว่าผู้ที่สามารถคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สปี2023ไปได้นั้นเนี่ยก็คือสาวเซนิดปาลาซิโอสค่ะสาวงามจากนิคารากัวโดยถือเป็นมงแรกของประเทศนิคารากัวอีกด้วยขณะที่แอนโทเนียโพซิลค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2023ทำได้ดีที่สุดด้วยการคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งโดยถือเป็นครั้งแรกในรอบ35ปีนะคะที่สาวงามชาวไทยค่ะหลุดเข้าไปในรอบ3คนสุดท้ายโดยมีโมรายาวิลสันมิสออสเตรเลียคว้าตำแหน่งรองอันดับ2ซึ่งสาวแอนโทเนียโพซิลนะคะสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย27ปีค่ะเป็นตัวเต็งตามโพลนางงามของหลายสำนักเลยนะคะและก็เป็นตัวแทนความหวังในการคว้ามงที่3ที่ชาวไทยรอคอยมานานกว่า30ปีค่ะนับจากคุณอภัสราหงสกุลซึ่งคว้ามงกุฎนางงามจักรวาลมาครอบครองได้สำเร็จเป็นคนแรกในปี1965และคุณพรทิพย์นาคฮิรัญกนกหรือว่าคุณปุ๋ยนะคะเป็นคนที่2เมื่อปี1988ค่ะสำหรับคำถามรอบ3คนสุดท้ายนะคะก็จะได้คำถามเดียวกันก็คือหากคุณสามารถเป็นผู้หญิงคนอื่นได้1คนในระยะเวลา1ปีคุณจะเลือกเป็นใครเพราะอะไรค่ะทางนี้ตัวแทนสาวงามคนแรกที่ตอบคำถามนะคะก็คือไทยค่ะตามมาด้วยออสเตรเลียแล้วก็นิการากัวตามลำดับนะคะโดยสาวแอนโทเนียค่ะเธอตอบว่าเธอเลือกจะเป็นมาลาลาที่ต่อสู้เพื่อการศึกษาให้กับผู้หญิงและเป็นปากเสียงที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้และสำหรับมาลาลายูซับไซนะคะเป็นนักเคลื่อนไหวรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนชาวปากีสถานเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี2014ซึ่งขณะได้รางวัลเธอมีอายุเพียง17ปีเท่านั้นค่ะทั้งนี้นะคะหลังจากที่คนไทยทั้งประเทศอกหักค่ะด้านนายกเศรษฐาเนี่ยก็ปลอบใจอุ้งอิงนะคะหลังแอนโทเนียเนี่ยวืดมงนางงามจักรวาลค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะได้ทวีตข้อความผ่าน X นะคะปลอบใจหลังนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรองคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติทวีตข้อความว่านางรถจากพิษณุโลกมาอุตรดิตถ์ไม่ได้งีบไม่ได้พักเลยค่ะนั่งลุ้นแอนโทเนียโพซิลไปกับคนทั้งประเทศลุ้นมากพร้อมกับระบุว่าดีใจกับคุณแอนมากจริงๆค่ะเก่งมากๆความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศค่ะขอเป็นกำลังใจเล็กๆให้คุณแอนและทีมงานทุกคนค่ะโดยนายเศรษฐานะคะกล่าวว่าไม่ต้องเสียใจครับเราทำกันเต็มที่เดี๋ยวขอปรึกษากับรองประธานซอฟต์พาวเวอร์ว่าจะทำงานร่วมกับรองมิสยูนิเวิร์สอย่างไรบ้างเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้ด้านนายสุวรรณ ลิปตพัลลภนะคะประธานพรรคชาติพัฒนากล้าก็แสดงความยินดีกับแอนโทเนียโพซิลโดยนายสุวรรณค่ะได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณแอนโทเนียโพซิลซึ่งเป็นชาวโคราชหลานยะโมที่ได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุดจนสามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023มาครองนอกจากนี้ค่ะแอนโทเนียยังได้เผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมไทยที่งดงามโดดเด่นแก่สายตาชาวโลกโดยเฉพาะชุดแต่งกายประจำชาติเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคสมัยอยุธยาของอาณาจักรสยามที่มีอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 14-18 ปีนี้เป็นปีครบ555ปีเมืองโคราชการได้ครองตำแหน่งรองอันดับ1ครั้งนี้ของแอนโทเนียนับเป็นเรื่องที่ชาวโคราชภาคภูมิใจและมีความสุขกับความสำเร็จของย่าโมคนนี้ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกได้ใจคนโคราชและคนไทยทั้งประเทศสำหรับแอนโทเนียโพซิลค่ะเกิดเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2539ปัจจุบันค่ะก็มีอายุ27ปีเป็นเจ้าของแฮชแท็กร้านย่าโมจักรโกจักรวาลโดยมารดาของสาวแอนโทเนียนะคะเป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวโคราชค่ะบิดาเป็นชาวเดนมาร์กก่อนการประกวดนะคะเธอได้เข้าสักการะกราบเท้าย่าโมณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีและยังเข้ากราบขอพรที่วัดศาลาลอยซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่เท้าสุรนารีสร้างขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมจากเรื่องที่ทางรัฐบาลพูดถึงแต่ซอฟต์พาวเวอร์นั้นนะคะก็ทำให้ประชาชนต่างรู้สึกว่าได้ยินคำนี้บ่อยเหลือเกินจะรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยพูดทุกครั้งนะคะที่มีอะไรเป็นกระแสค่ะแต่ว่าเคยเข้าใจความหมายจริงหรือไม่หรือแค่เพียงเห็นอะไรดังอะไรเด่นก็เพียงเกาะกระแสเคลมว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เท่านั้นทั้งที่ก่อนหน้าเนี่ยไม่เห็นจะมีการช่วยสนับสนุนนะคะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเคลมกันใหญ่ขยันซอฟต์พาวเวอร์มากใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เปลืองมากไม่ดูบริบทเลยเกาะทุกอย่างที่มีกระแสเป็นอะไรกันตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรก็แปะซอฟต์พาวเวอร์ต่อท้ายเอาไว้ก่อนพอน้องเขาดังออกมาเกาะกันเป็นคิวแถวเลยก่อนหน้านี้ไม่เคยพูดถึงค คนรอความช่วยเหลือมีอีกเยอะค่ะหาแสงเร็วสุดๆแพทเทิร์นเนี่ยคุ้นๆนายกเคยคิดวิธีอื่นในการบริหารประเทศไหมนอกจากจะกอดทุกกระแสที่ประชาชนสนใจทำไมไม่ทำสิ่งที่ควรทำในการหาเสียงหรือสิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนเรียกว่าครั้งนี้นะคะเริ่มจะมีเสียงสะท้อนจากประชาชนแล้วว่ารัฐบาลไม่ควรจะเรียกทุกอย่างว่าซอฟต์พาวเวอร์เพื่อก่อกระแสทั้งๆที่ยังไม่เคยเห็นว่าสนับสนุนอะไรเลยค่ะ